สวัสดีครับผมตั้มไอมอนนะครับผมรายงานตรงจากคูเปอร์ติโนนะครับผมสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราอยู่ที่ Steve Jobs Theater ใน Apple Park นะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับผมจัดในรูปแบบของระบบไฮบริดนั่นหมายความว่าจัดทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มีออฟไลน์ด้วยนะครับในงานนี้นะครับมีการเปิดตัวทั้งซอฟต์แวร์รวมไปถึงการเปิดตัวทางด้านฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับผมมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของ iOS นะครับไฮไลท์เด่นๆจะอยู่ที่เรื่องการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนได้ตามใจชอบครับเพิ่มการเชื่อมต่อกับวิดเจ็ตได้มากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงฟีเจอร์อื่นๆนะครับให้มันดีขึ้นหน้าจอนะครับปรับแต่งเองได้โดยเฉพาะหน้าจอแบบล็อกสกรีนเราสามารถที่จะปรับรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องของนาฬิกาครับเราเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนสีได้รูปภาพวอลเปเปอร์ต่างๆที่จะมาแสดงข้างหน้านะครับเราสามารถเลือกได้มีฟังก์ชัน Depth of Field ให้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเราเคยใช้ Apple Watch นะครับจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับผมนอกจากนาฬิกาที่ปรับแต่งได้แล้วนะครับตัวนี้เองยังรองรับการใช้วิดเจ็ตด้วยนะครับแอปพลิเคชันบางตัวครับจะถูกดึงวิดเจ็ตเหล่านั้นขึ้นมาแสดงผลครับยกตัวอย่างเช่นสภาพอากาศแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆครับที่มีการแจ้งเตือนต่างๆเลือกหน้าจอล็อกให้เหมาะสมกับโหมดโฟกัสได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งโหมดโฟกัสเป็นแบบนี้เราสามารถเลือกพื้นหลังให้เป็นแบบที่1ก็ได้ครับพอหลังจากนั้นเราเลือกโหมดโฟกัสที่2นะครับเราก็สามารถตั้งค่าพื้นหลังให้เป็นเวอร์ชั่นที่2ก็ได้นะครับและเราจะสลับกลับมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแอปข้อความหรือว่า iMessage ครับมีฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถแก้ไขข้อความได้ยกเลิกข้อความได้นะครับสำหรับความสามารถแชร์วิดีโอนะครับผมสามารถใช้ AirPlay ผ่านทาง FaceTime ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสามารถแชร์ Play ผ่านข้อความได้ด้วยนะครับใน Dictation ใหม่นะครับผมสามารถจัดการฟีเจอร์เรื่องเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ Siri ครับมีการปรับปรุงใหม่ครับใช้งานได้หลากหลายแอปมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์ Live Text ครับสามารถที่จะดึงจากวิดีโอได้ด้วยนะครับผมฝั่งการปรับปรุงของ Apple Pay ครับผมจะมาพร้อมฟีเจอร์ Apple Pay Later นะครับสามารถผ่อนจ่ายรายการสินค้านานถึง4เดือนและสามารถติดตามการสั่งซื้อได้นะครับแผนที่ครับผมมีการปรับปรุงใหม่ครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสามารถในการพักหลายๆจุดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะ Navigation ไปที่ปลายทางทั้งนี้เราอยากจะเพิ่มจุดที่เราต้องการที่จะหยุดระหว่างการนำทางตัวนั้นก็สามารถทำได้นะครับสามารถสั่ง Siri ให้ทำการเพิ่มจุดพักเลยก็ได้นะครับฝั่งของ Family Sharing ครับสามารถสร้างบัญชีสำหรับกลุ่มเด็กได้เพื่อให้การจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปรับปรุงเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็หยุดการแชร์โลเคชันต่างๆได้ครับแอปรูปภาพหรือว่าโฟโต้มาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า iCloud Share Photo Library ครับเพื่อที่จะแชร์ให้ทุกคนในครอบครัวได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเยอะเราไปเที่ยวด้วยกันครับเราสามารถที่จะแชร์รูปภาพหากันได้นะครับผมทุกคนก็จะนำรูปตัวนี้เข้ามาสามารถตกแต่งรูปภาพนั้นได้ด้วยนะครับผมจะใส่ฟิลเตอร์อะไรต่างๆทุกคนที่อยู่ใน iCloud Share Photo Library ก็จะสามารถใช้งานด้วยกันได้ครับฝั่งของแอปพลิเคชัน Home ครับมีการปรับปรุงใหม่ทำให้เข้าถึงและการจัดการอุปกรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ Apple CarPlay นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับรอบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุง UI แบบยกแผงใหม่เลยนะครับผมทำให้รองรับการแสดงผลในหน้าจอที่รูปแบบแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ๆที่เราเห็นหน้าจอการแสดงผลนะครับทั้งส่วนของหน้าจอกลางหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับก็จะสามารถรองรับหน้าจอเหล่านั้นได้ด้วยพร้อมทั้งยังแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับที่มีประโยชน์มากๆยกตัวอย่างเช่นการแสดงผลทางด้านเป็นไมค์ดิจิตอลเป็นไมค์แบบคลาสสิกนะครับการปรับอุณหภูมิการปรับเบาะที่นั่งการนำทางต่างๆคือทุกสิ่งทุกอย่างครับผมที่เราเห็นอยู่ในรถยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้ที่มีความไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะฮะฟังก์ชันของ CarPlay ตัวนี้ครับรองรับด้วยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้ฮะจะเปิดให้ใช้งานจริงๆกันก็ราวๆสักปี2023นะครับแต่เป็นสนีคพีคมาให้ชมก่อนในงานนี้ถือว่ามีความสวยงามและมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกอดคิดไม่ได้ว่าหรือว่า Apple จะพัฒนาระบบ CarOS ของรถยนต์ของตัวเองอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะตอนนี้นะฮะพอเห็น Apple CarPlay ตรงนี้ผมก็มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆ
อ่ะคราวนี้เรื่องของ Quick Note กันบ้างครับ Quick Note เราเคยเห็นใน macOS และ iPadOS ในรอบนี้ครับ Quick Note เหล่านั้นก็ถูกนำมายัดใน iOS 16เช่นเดียวกันนะครับยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับผมที่ยังอยู่ใน iOS 16ที่ Apple อาจจะยังไม่ได้พูดถึงใน Keynote ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ iOS 16นะครับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับก็ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3ขึ้นมาแล้วก็ทางฝั่งของ iPhone 8 iPhone 8 Plus และ iPhone X และใหม่กว่าครับผมส่วนรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อนะครับผมที่ถูกตัดออกไปได้แก่ iPhone 6S Series ครับ 6S 6S PlusiPhone 7 series ครับได้แก่7แล้วก็7 plus ครับรวมไปถึง iPhone SE รุ่นที่1ด้วยนะครับผมสำหรับการปล่อยให้อัปเดต iOS 16นั้นเปิดให้อัปเดตสำหรับ developer beta นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วน public beta จะเป็นเดือนกรกฎาคมครับและถ้าสำหรับเวอร์ชันเต็มทั่วๆไปนะครับปล่อยในช่วงกันยายนของปี2022นี้ครับกระโดดมาทางฝั่งของ iPadOS 16กันบ้างครับตัวนี้นะครับเน้นปรับปรุงเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานครับที่ทำงานด้วยกันไปด้วยสื่อสารด้วยกันไปด้วยประหนึ่งว่าเรานั่งทำงานอยู่ที่เดียวกันไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้นะครับผมสำหรับ iPadOS 16ยกตัวอย่างเลยอันดับแรกก็คือมีแอปสภาพอากาศมาให้แล้วนะครับหรือว่าแอป Weather นั่นเองนะครับแอป Weather เราเห็นใน iPhoneแต่อย่างที่บอกครับใน iPad ไม่มีนะครับในรอบนี้มีมาให้แล้วนะครับผมสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นแก้ไขงานไปพร้อมกันได้นะครับผมทั้งแชทข้อความแล้วก็วิดีโอคอลไปด้วยได้นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ชื่อว่าฟรีฟอร์มนะฮะเป็นบอร์ดสำหรับการแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับเผื่อว่าเราจะนั่งประชุมงานกันอยู่หลายๆที่แล้วเราอยากจะ brainstorm ไอเดียตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ครับปรับปรุงฟีเจอร์แชร์เพย์ครับให้สามารถใช้งานเล่นเกมพร้อมกันได้ปรับปรุงหน้าจอของ iPad นะครับเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามี iPad นะครับผมอย่าง iPad Pro M1 iPad Air ชิป M1 นะครับเราเชื่อมต่อเข้ากับทางฝั่งหน้าจอของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น Studio Display หรือว่า Pro Display XDR เดิมทีนะครับผมเราจะเห็นว่าขอบของจอนั้นจะไม่เต็มนะเขาจะเว้นขอบดำๆไว้อยู่จะแสดงผลแบบอัตราส่วน4:3เท่านั้นนะครับแต่ว่าใน iPadOS 16นะครับถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อเข้าไปที่จอนะฮะก็จะแสดงแบบเต็ม full screen เลยนะครับผมและยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Stage Manager ที่ทำให้เราสามารถใช้งานระบบ multitasking ได้ดีมากยิ่งขึ้นสมมติว่าเราใช้งานแอปพลิเคชันกลุ่มนึงอยู่เขาก็จัดกรุ๊ปให้แล้วเราก็สามารถสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ย่อหน้าจอได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปได้เลยว่า iPadOS 16เนี่ยทำให้ตัว iPad น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอีกฟีเจอร์ไฮไลท์นึงครับผมที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของScribble นะครับหรือว่าการแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรนะครับผมตอนนี้นะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะครับถ้าหากว่าเราจดเป็นภาษาไทยด้วย Apple Pencil นะครับตัวหนังสือภาษาไทยเหล่านั้นก็จะถูกแปลงเป็นอักษรไทยนั่นเองนะครับมาในฝั่งของ watchOS 9กันบ้างนะครับผมรอบนี้นะครับมีการนำคุณสมบัติใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเรื่องของหน้าปัดนาฬิกามี4หน้าปัดใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะฮะจะมีหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกพร้อมกับกลไกต่างๆนะครับที่สามารถแสดงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นมีตัวเลือกในการปรับแต่งได้มากกว่าเดิมครับทางฝั่งของแอปออกกำลังกายครับได้รับการอัปเดตใหม่มาพร้อมค่าวัดมุมมองและประสบการณ์การออกกำลังกายขั้นสูงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬานะครับจะช่วยยกระดับการออกกำลังกายให้สูงขึ้นไปอีกขั้นครับนอกจากนี้ครับผมยังเพิ่มคุณสมบัติระยะเวลาการนอนหลับนะครับลงบนแอปพลิเคชันนั้นสามารถดูข้อมูลต่างๆนะครับเช่นการหลับลึกนะฮะนานเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะในตัวนี้จะวิเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับผมการวัดคลื่นหัวใจยังมาพร้อมคุณสมบัติประวัติภาวะ AFib ใหม่นะครับซึ่งได้ผ่านการรับรองโดย FDA ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาวะ AFib ของผู้ใช้งานนะครับและนอกจากนี้นะครับผมยังให้ความสำคัญเรื่องยาด้วยนะจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทำความเข้าใจแล้วก็ติดตามการทานยาได้อย่างสะดวกและเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถแจ้งเตือนการรับประทานยาด้วยหรือว่ามีการแจ้งเตือนถ้าหากว่าเกิดภาวะการแพ้ยาขึ้นมานะครับผมมาในฝั่งของ macOS กันบ้างครับผม macOS ในรอบนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน13มีชื่อทางการชื่อว่าVentura นะครับผมไฮไลท์สำคัญเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับฟีเจอร์แรกคือฟีเจอร์ Stage Manager นะครับ
ซึ่งเป็นการจัดการแอปพลิเคชันที่หากว่าเราเปิดมาก็จะทำให้แยกออกจากแอปและสามารถเลือกแอปที่ใช้ได้อย่างต้องการจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดเดียวกันครับทำให้เราสามารถจัดการแอปต่างๆสลับไปมาได้อย่างสะดวกนะครับผมสามารถลากไฟล์ต่างๆครับเข้ามาใน Stage Manager ได้เลยนะครับผมฟังความสามารถของ Spotlight กันบ้างครับ Spotlight เนี่ยสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในตัว Quick Look ใน Spotlight เองนะครับจะแสดงรายละเอียดแบบเต็มจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาอะไรก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแอป Mail ครับมีการจัดการข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้นครับการค้นหาการลิงก์รูปรูปภาพแล้วก็ไฟล์แนบต่างๆทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและฟีเจอร์สำคัญนะครับอีกอย่างของ macOS 13นั่นก็คือเรื่องของการใช้ iPhone เป็นเว็บแคมนะครับซึ่งการใช้ iPhone เป็นเว็บแคมตัวนี้นะครับผมจะมีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ของ MagSafe ที่จะดูด iPhone ไว้อยู่ด้านหลังคราวนี้เนี่ยความสามารถหลักเขาจะใช้กล้องของ iPhone ครับในการตรวจจับนะฮะให้แล้วก็กลายเป็นเว็บแคมทำให้เราสามารถสนทนาได้นะครับทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นรองรับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยนะครับผมเดินไปมากล้องก็จะแพนตามนะครับรองรับ Portrait Mode ครับทำให้หน้าชัดหลังเบอร์ได้รองรับ Studio Light นะครับแล้วก็ไฮไลท์เด็ดสำคัญเลยก็คือใช้กล้องที่เป็น Ultra Wide ครับกล้อง Ultra Wide ตัวนั้นเป็นเสมือนกล้องของมุมท็อปนะครับโดยใช้หลักการทาง Image Processor นะครับก็จะปรับเข้ามาคือกล้องอัลตร้าไวด์เขาจะมองเห็นแบบมุมกว้างแต่ว่าเขาก็จะปรับรูปแบบต่างๆนะครับด้วยเทคนิคของ Image Processing ทำให้เราเห็นเนี่ยเหมือนอะไรต่างๆที่เราวางอยู่บนโต๊ะเราก็จะเห็นเหมือนประหนึ่งว่ามีอีกกล้องนึงที่วางอยู่ด้านบนนะฮะถืออันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะครับผมสำหรับ macOS แล้วก็ทางฝั่งของ FaceTime นะครับการใช้งานที่เป็น continuity ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรารับสายแบบ FaceTime บน iPhone iPad นะครับเราสามารถลิงก์มาที่เครื่อง Mac ได้เลยนะครับผมในงานครั้งนี้นะครับมีการเปิดตัวสินค้าอยู่2ตัวนะครับผมได้แก่ MacBook Air ชิป CPU M2 และ MacBook Pro 13นิ้วชิป CPU M2 ครับนอกจากนี้มีการเปิดตัวชิป CPU M2 ด้วยในครั้งนี้ครับที่เรามาอยู่ที่ Snapdragon Theater จะมีการแสดงทางฝั่งของ MacBook Air เดี๋ยวเราพาไปติดตามชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นฝั่งของ MacBook Air ชิป CPU M2 นะครับผมมีทั้งหมดด้วยกัน4สีครับอ่ะสเปคคร่าวๆผมพาดูในฝั่งของชิป CPU M2 ก่อนนะครับผมเป็นการอัปเกรดจาก CPU M1 นะครับผมตัวนี้เนี่ยเมมโมรีสูงสุดนะครับที่รองรับได้คือ 24GB นะครับผมการผลิตในระดับของชิปนะยังใช้เทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแบนด์วิดต์เมมโมรีนะครับผมถึง100กิกะไบต์ต่อวินาทีครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ CPU เร็วขึ้น 18% ครับการ์ดจอเร็วขึ้น 35% ครับ CPU คอมีทั้งหมด8คอครับแล้วก็ GPU มีทั้งหมด10คอครับผมตัวนี้ระบบ Neuron Engine นะครับทำงานเร็วขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับเอาจริงส่วนที่มันแตกต่างมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการดีไซน์ที่เราเห็นนะฮะดีไซน์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป CPU M1 Pro M1 Max นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตัวเครื่องนะฮะมีฐานด้านล่างแล้วก็ตัวเครื่องจะแบนๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมเรื่องการดีไซน์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมพอร์ตที่เป็น MagSafe นะครับพอร์ตการชาร์จแล้วก็ด้านข้างจะมีพอร์ต USB-C ทั้งหมด2พอร์ตนะครับด้านขวาจะเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อหูฟัง 3.5 มม.นะครับทั้ง MacBook Air 13นิ้ว M2 นะครับผมมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับได้แก่สี Silver สีเงินนะครับสี Starlight สี Space Gray แล้วก็สี Midnight นะครับสี Midnight ก็จะออกเป็นสีดำๆนะฮะถือว่าเป็นซีรีส์ MacBook ที่มาพร้อมสีดำนะครับเพราะก่อนหน้านี้หาได้ยากมากแล้วก็มีตั้งแต่ในอดีตครับจนมามีในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้คือระบบของเสียงนะครับเสียงเนี่ยจะมาพร้อม4สปีกเกอร์หรือว่า4ลำโพงนะครับผมที่จะรองรับทางฝั่งของ Spatial Audio ด้วยนะครับจะช่วยให้เรื่องของการ Play Media ต่างๆนะครับผมสามารถทำได้อย่างมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของหน้าจอเองนะครับผมก็หน้าจอนี้ 13.6 นิ้วนะฮะความสว่าง500นิตนะครับแล้วก็รองรับการแสดงผลกว่า 1,000 ล้านสีนะครับผมขอบเขตสีแบบ P3 ด้วยนะครับมาพร้อมระบบ Touch ID นะฮะเซนเซอร์นะครับแล้วก็
MagSafe แล้วพอร์ต Thunderbolt ที่อยู่ด้านข้างอีก2พอร์ตนะครับส่วนในฝั่งของ MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับผมตัวนี้ใช้ชิป CPU M2 เหมือนกันแรมสูงสุดที่คอนฟิกได้นะครับจะอยู่ที่24 GB เท่ากับทางฝั่งของ MacBook Air ชิป CPU M1 นะครับถามว่าความแตกต่างคืออะไรความแตกต่างจะอยู่ที่รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมระบบของ Touch Bar ครับซึ่งราคาของรุ่นนี้เองนะครับจะแตกต่างจากทางฝั่งของ MacBook Air ชิป CPU M2 นิดหน่อยนะครับ MacBook Air ชิป CPU M2 สตาร์ท 43,900 ใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้จะสตาร์ทอยู่ที่ 46,900 บาทนะครับผมสำหรับกำหนดการวางขายยังไม่มีกำหนดเช่นกันนะครับผมถ้าหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงและทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นการสรุปรวมนะครับข้อมูลเกี่ยวกับงาน WWDC ปี2022นี้นะครับผมยังคงมีข้อมูลหลากหลายนะครับผมที่จะอัปเดตให้ทราบกันอีกมากมายนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเราจะอัปเดตข้อมูลผ่านทางนี้แล้วก็ที่ทางเพจของเราด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับผมมีให้ชมอีกเรื่อยๆครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ